สวัสดีครับทากะครับนัตโตชังครับวันมาแล้วครับขับใจได้แล้ววันนี้ด้วยครับตอนนี้เวลาเที่ยงกลางวันนะครับทากะนะนั่งเครื่องบินพีชนุ่งจุ่มกว่าแล้วถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณเที่ยงคืนครับก็คือที่สองที่ญี่ปุ่นนะครับทากะนั่งเครื่องบินพีชไปประเทศไทยครั้งแรกครับจริงๆนั่งเครื่องบินไม่ได้นั่งกลับฮาปีจริงครับกลัวน่าจะกลัวเครื่องบินครับแล้วถ้ากับปกติอยู่กับนัตโตจันใช่ไหมครับถ้าเราก็เลยกลัวว่าแบบเขาเงาไหมกลัวครับกระเป๋าเดินทางนะสูทเคสเตรียมหมดแล้วมีเสื้อผ้ากับของฝากให้เพื่อนแล้วมีพาสปอร์ตด้วยครับอันนี้ถ้ากะทำพาสปอร์ตเป็น10ปีครับว่าข้างในเป็นแบบสะอาดทำ2017ถึง2027 10ปีใช่ไหมครับนี่2023 6ปีผ่านแล้วประเทศแรกกรุงบินแรกอันแรกครับ มีเคส4ปีจะไปไหนได้ครับคืนนี้ถ้ากะไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับแล้วนั่งรถเพื่อนมารับไปโคราชเลยครับรถยนต์ที่ยังคืนประมาณถึงแบบ4-5ตอนเช้าเลยครับที่โคราชที่บ้านพ่อแม่เอจังครับคุยไปสองครั้งแล้วน่าจะคราวนี้ครั้งที่3ครับขอบคุณเพื่อนมากๆที่จริงๆนะเอจังก็อยู่ที่โคราชตอนนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เอจังนั่งรถเมล์ขับกรุงเทพแล้วแล้วทากะมารับทากะกับรถเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอจังก็นั่งไทโคราชอีกด้วยก็คือขอบคุณเอจังแล้วขอบคุณเพื่อนขับรถครับเพื่อนก็จนตอนเช้าใช่ไหมกลางวันจะขับไปกรุงเทพอีกด้วยครับก็คือแบบเกรงใจนะขอบคุณมากๆครับมีของฝากไหนใช่แล้วก็ทากะปกตินะจริงๆขอบคุณทุกคนดูคลิปถ้ากับเอจังก็เลยอยากให้ทุกคนคงฝากแต่ว่ากระเป๋าน้ำหนักไม่พอครับถ้าทุกคนอยู่ถ้ากับที่ไหนตรงเย็นสนามบินคันไซหรือว่าที่ประเทศไทยก็เรียกทักทายได้ครับแล้วคราวนี้นะถ้ากับถึงกรุงเทพสุวรรณภูมิไปโคราชสัก 2-3 วันอยู่กับพ่อแม่จ้ะนะครับแล้วขับกรุงเทพต่อไปกับเพื่อนไปโกซัมเมตครับถ้ากับไม่คุยไปโกซัมเมตแล้วโกซัมเมต3วันใช่ไหมครับขับไปกรุงเทพอีกแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนกับเอจันด้วยครับแน่นอนว่าไปซาฟารีวาร์ด้วยคราวนี้ถ้ากับชอบสวนสัตว์สวนสนุกมากๆครับอยากไปสัตว์ว่ายน้ำด้วยอยากไปเที่ยวหัวหินด้วยอยากนั่งรถไฟไทยด้วยแต่ว่าน่าจะคราวนี้เวลาไม่พอครับยังไงก็เงาเนาะไม่ได้อยู่กับนัตโตจังแต่ว่ายังไงก็มีความสุขครับมีความสุขมากๆครับขับใจ5ปีโอ้โห5ปีได้แล้วเอชเอชโอเคว่ากันต่อว่ากันต่อเอชเอชให้ขนมให้ขนมแล้วลืมกับลืมครับต้องขอบคุณเพื่อนนักเรียนน้องโอมมากๆด้วยครับเขากำลังจะมาหาบ้านใช่ไหมครับตอนทากะโอกแล้วประมาณทากะอยู่ที่ไทย10วันนะเขาดูแลนัตโตจังให้ครับก็รู้ไปได้จริงๆนั่นแหละถ้าน้องโอมมาอยู่ทากะกับเปจังก็ขับแต่ไม่ได้ครับจริงๆนะที่เกียวโตที่ญี่ปุ่นก็คนไทยอยู่นะปกติคนมาที่เราก็อยู่ครับคงอาศัยก็อยู่ครับแม่บ้านนักเรียนอยู่ครับพ่อครัวก็มีแม่ครัวก็มีว่ากันต่อไหนเนี่ยสุดยอดนะโอเคครับทุกคนขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้ครับขอโทษนะใช้คำไม่ได้ไม่มีเวลาไทยคลิปลงคลิปไปสนามบินขับกรุงเทพอยู่ที่โคราชครับโอเคนะถ้ากะรีบไปสนามบินคันไซเลยครับ
ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้โอมิยากิญี่ปุ่นด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนัทจันรีบไปรีบไปรีบไปไปยูซิปอนนัทจัน